ฟูกชู่่ะคุณหมอสาวะในวิดีโอนี้นะคะเราจะมาดูวิธีการผันกริยาในรูปปัจจุบันการกันต่อค่ะโดยเราจะมาเริ่มดูการผันกริยาในกลุ่มที่3กันค่ะถ้าใครยังจำวิธีการผันกริยารูปปัจจุบันการของกลุ่มที่1และ2ไม่ได้นะคะโมแนะนำให้กลับไปทบทวนกันก่อนค่ะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะ ก่อนที่จะไปเริ่มผ่านกันนะคะเรามาทบทวนอย่างเร็วๆสักนิดนึงว่ากริยารูปปัจจุบันการนั้นใช้เมื่อไหร่บ้างค่ะเราจะใช้พูดถึงปัจจุบันการที่เกิดขึ้นจริงสิ่งที่ถูกกระทําเป็นประจำในปัจจุบันการนะคะความเป็นจริงใดๆหรือว่าเหตุการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างใกล้มากๆนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึง4สิ่งนี้เราจะใช้กริยาผ่านในรูปปัจจุบันการค่ะโดยที่เราได้ดูวิธีการผ่านกริยาในกลุ่มที่1 กลุ่มที่2กันไปแล้วนะคะในวิดีโอนี้เราจะมาเริ่มดูกริยาในกลุ่มที่3กันกริยาในกลุ่มที่3ก็คือกริยาที่ไม่อยู่ในกลุ่มที่1และ2อนั่นเองค่ะโดยที่สําหรับกลุ่มที่3นั้นโมได้แบ่งเป็น6ตอนด้วยกันเลยนะคะเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยสามารถแบ่งการผันได้เป็นกลุ่มเล็กๆย,ย่ยอยๆได้เพื่อช่วยให้จําได้ง่ายขึ้นค่ะโดยที่ในวิดีโอรแรกนี้นะคะเราจะมาดูวิธีการผัน4กริยาหลักในกลุ่มที่3ที่ถูกใช้บ่อยที่สุดค่ะ สี่ตัวนี้โมรู้สึกว่าทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะโดยที่เราจะมาดูวิธีการผ่านแล้วก็มาดูวิธีการใช้เบื้องต้นกันด้วยค่ะตัวแรกก็คือ Ver วค่ะตัวที่สอง a v o ั r ตัวที่สาม l e เแล้วก็ตัวที่สี่ i r e เห็นไหมคะว่าทั้งสี่ตัวโมว่าทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะมาเริ่มจากตัวแรกกันเลยค่ะ Ver วค่ะแปลว่า เป็นอยู่คือนะคะรูปปัจจุบันการผันเป็น6รูปตาม6กลุ่มของสรรพนามประธานทั่วๆไปค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่น je suis t a ตั mo, ้งโมเชสวีตั้งโมฉันคือแตงโมนะคะใช้แนะนำตัวแบบนี้ได้เลยค่ะชูเอชชูดิองชูเอชูดิองเธอเป็นนักเรียนใช้บอกอาชีพค่ะอันถัดไปก็คือ i l เลแอ l เลอุเชื่อมเสียงไปนะคะ i l เลเชื่อมเสียงเป็นแอล เอเลเชื่อมเสียงเป็น n แล้วก็อุงนเชื่อมเสียงเป็น n อ่นนะคะอิเลเอเลอุงยกตัวอย่างเช่น il อิเลฟรังเซเขาผู้ชายเป็นคนฝรั่งเศสเอเลชิ o i วสเขาผู้หญิงเป็นคนจีนหรือว่าจะเป็นอุงนี t อ a ทอง r u อุงนี r อ n ทองเราหรือพวกเราเป็นชาวต่างชาติค่ะเพราะฉะนั้นใช้บอกสัญชาติหรือว่าบอกว่าเป็นชาวต่างชาติชาวท้องถิ่นได้ค่ะถัดไปค่ะ นูซอมกรองนูซอมกรองพวกเราตัวสูงใช้บอกลักษณะได้นะคะสูงเตี้ยอ้วนผอมนะคะใช้แวร์คมเปอร์เอสแล้วก็ถัดไปค่ะวูเซ็ตเชื่อมเสียงเป็น z นะคะออกเสียงเตตรงนี้ด้วยวูเซ e ตอองฟรองส์วูเซ t ตออ n ฟรองส์คุณพวกคุณหรือพวกเธออยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นใช้บอกตำแหน่งได้ค่ะแปลว่าอยู่เลยสุดท้ายค่ะอินซง S Elle s e n น s งอิซงคงต t งแอนซงฟาช i ก é กอ son c งคงตองพวกเขาผู้ชายมีความสุขแอนซ Fa าชิกเ é พวกเขาผู้หญิงเหนื่อยเพราะฉะนั้นใช้บอกความรู้สึกได้เช่นกันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการใช้ v e r b เคเบิร์ทั่วๆไปนะคะแต่ว่านอกจากการบอกชื่อสัญชาติอาชีพลักษณะภายนอกความรู้สึกและตำแหน่งแล้วนะคะเรายังใช้บอกอย่างอื่นได้อีกค่ะเช่นการใช้บอก เวลาค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะบอกว่าตอนนี้เป็นเวลา9โมงเชา้าเราก็จะพูดว่า neuf <est> heures neuf heures ตอนนี้เป็นเวลา9โมงคำว,ว่าเออก็จะเหมือนคำว,ว่าโมงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครยังจำวิธีการบอกเวลาไม่ได้โมเคยมีได้สอนไว้แล้วเช่นกันแต่โม,มใส่ลิงก์ไว้ให้ค่ะหรือว่าจะใช้บอกความเป็นเจ้าของได้ในโครงสร้าง s r นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น c e livre et u mois e livre เอ๊ะมัวหนังสือเล่มนี้เป็นของฉันค่ะอแล้วก็ตามหลังด้วยชื่อคนหรือว่าจะเป็นโพนงนะคะซึ่งโพนงที่ใช้จะต้องเป็นโพนงโทนิกนั่นเองนะคะเป็นพวกมัวทัวอะไรพวกนี้ใครจะไม่ได้ก็ทบทวนได้เช่นกันค่ะถัดไปค่ะบอกต้นกำเนิดก็ได้เช่นกัน être de être de นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราบอกว่า je suis de Bangkok je suis de Bangkok ก็จะบอกว่าฉันอะเป็นคนกรุงเทพนั่นเองค่ะเอ r e de ตามด้วยเชื่อเมืองค่ะหรือว่าใช้ในสำนวนต่างๆนะคะยกตัวอย่างสำนวนที่ได้ใช้บ่อยๆเช่น être ตามหลังด้วยอเล e องเ t ต r าหรือว่า o v a n ฟง être à l h e u r กก็คือจะแปลว่าตรงเวลานั่นเองถ้าโมอบอกว่า je à l'heure je suis à l'heure ก็จะแปลว่าฉันอะมาถึงตรงเวลาถ้าโมอบอกว่า Tu t s e n retard tu es en retard จะแปลว่าเธอมาสายส่วน en n v a n c e ก็คือมาก่อนค่ะยกตัวอย่างเช่น Elle est est en a v a n c e e l l e est en a v a า c e เขาผู้หญิงมาถึงก่อนเวลานั่นเองอีกหนึ่งสำนวนที่จะใช้บ่อยๆนะคะก็คือ être d a c c o r d être d'accord จะแปลว่าเห็นด้วยค่ะถ้าเราพูดว่า Je suis d'accord ก็จะแปลว่าฉันเห็นด้วยถ้าบอกว่า Je ne suis pas d'accord ก็จะแปลว่าฉันไม่เห็นด้วยอันนี้ได้ยินบ่อยมากๆค่ะอันนี้นะคะก็อีกอันนึงที่หลายๆคนน่าจะอยากใช้ก็คือ Etre ê e n v a c a n c e s e e n v a c a n c s ก็คือพักร้อนอยู่บอกว่า ille n v a g a n c s เขาผู้ชายพักร้อนอยู่ค่ะตัวอย่างสุดท้ายก็คือ Etre être au c o u r a n t Etre ê au c o u r a n t จะแปลว่ารับรู้หรือว่ารับทราบนะคะถ้าเราจะถามใครสักคนว่าเธอรู้เรื่องเกี่ยวกับอะไรพวกนี้ไหมเราก็สามารถตั้งคำถามว่า tu a u c o u r o n tu au c o เธอเนี่ยรู้เรื่องพวกนี้ไหมนั่นเองค่ะถัดไปนะคะ v e r ์เ ê t เบก็จะถูกใช้ใน present p r o g r e s s i v เช่นกันค่ะเน้นย้ำถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนะคะโครงสร้างก็คือ Etre e n r o i n d e ตามด้วยกริยาในรูปไม่ผ่านค่ะเพื่อพูดถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนะตอนนี้ค่ะยกตัวอย่างเช่น tu es en train d'apprendre le français Tu es en train d'apprendre le f r a n ç a i s เธอกำลังเรียนภาษาฝรั่งเศสนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อกับกริยาตัวที่2ค่ะตัวนี้ก็คือ Ver b ่ะเบรแปลตรงๆคือแปลว่ามีใช่ไหมคะตัวนี้เป็นตัวที่เราได้ใช้บ่อยมากๆเลยค่ะเรามาดูวิธีการผ่านแล้วก็ยกตัวอย่างประโยคง่ายๆกันสักนิดค่ะก่อนอื่นเลยนะคะ je ก็จะผ่านเป็น J นะคะอย่าลืมเปลี่ยน J เป็น G a p o s t r o p h นะคะเพราะว่าผ่านแล้วขึ้นต้นด้วยสระนะ J a n c s h a J a n c s h a ฉันมีแมวหนึ่งตัว Tu a une belle maison Tu a une belle maison เธอมีบ้านสวยหนึ่งหลังค่ะ Il a elle a une เชื่อมเสียงไปนะคะ Il a vingt ans เขาผู้ชายมีอายุ20ปี Elle a s i mois เขาผู้หญิงนะคะหรือว่าเบบี้ผู้หญิงเนี่ยมีอายุ6เดือนองนะทองต่ององนะทองต่องพวกเรามีอายุ30ค่ะถัดไป nous avons ซิมีิงเป็นเซตนะคะ nous avons mal aux jambes nous avons mal aux jambes พวกเราเนี่ยเจ็บขานะคะบอกว่ามีความเจ็บปวดที่ไหนคะ่ะเจ็บขาหรือว่าจะเป็น vous avez vous avez les yeux verts les yeux verts คุณผู้คุณหรือพวกเธอเนี่ยมีตาสีเขียวค่ะบอกลักษณะภายนอกนะว่ามีผมยาวตาสีเขียวผิวสีอะไรใช้แวนเาเบอรอาวัวค่ะแล้วก็อิลซงเอลซงเชื่อมเสียงเป็นแซะนะคะอิลซงกาท n องฟองพวกเขามีลูกสี่คนเอล o งบ d คู i ดมีฟรองซ s พวกเขาผู้หญิงมีเพื่อนชาวฝรั่งเศสเยอะมากๆค่ะ นอกจากนะคะจะบอกความเป็นเจ้าของอายุลักษณะภายนอกแล้วเนี่ยและบอกความเจ็บปวดบนร่างกายนะคะโดยใช้โครงสร้าง a v our, mal, a ัวมัน a ตามหลังด้วยส่วนต่างๆของร่างกายอย่าลืม a r t i ิ l e ลยเดฟินิตด้วยนะคะเราก็สามารถใช้แวะควาบอกความรู้สึกต่างๆได้เช่นอวัวตามหลังด้วยฟั n งจะแปลว่าหิวซัวแปลว่าหิวน้ำโชวแปลว่าร้อนฟัวแปลว่าเย็น เช่นถ้าโมงบอกว่าเจฟังฉันหิวเจซัวฟฉันหิวน้ำเจชู้ฉันร้อนเจฟัวฉันหนาวนั่นเองค่ะหรือว่าจะใช้บอกความต้องการความอยากความกลัวและความอับอายได้เช่นกันโดยใช้โครงสร้างอวัวตามหลังด้วยเบ s o วงแปลว่าต้องการนะคะอ n v i แปลว่าอยากเป r แปลว่ากลัวแล้วก็ออตัวอไม่ออสียงออกเสียงเตตรงนี้นะคะออ จะแปลว่าอับอายนั่นเองแล้วก็เด e หรือว่าเด e p o s t ทอ e ข้างหลังก็จะเป็นคำนามหรือว่าแว r b ค่ะในรูปไม่ผันพวกนี้ก็จะแปลว่าต้องการอยากกลัวหรืออับอายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งค่ะแล้วก็ยังจะมีสำนวนต่างๆอีกมากมายที่ใช้คู่กับว e r b a าวัวยกตัวอย่างเช่น a v o ั r raison, avoir r a o กับ a v o ั r tort, a v o ตรงกันข้ามกันค่ะไหซงแปลว่าถูกตอคแปลว่าผิดนะคะ ถ้าโมงบอกว่าอ l ลาใครซ่งจะแปลว่าเขาถูกเอลาตอบเขาผู้หญิงผิดแบบนี้นั่นเองอวัวเ e u ออวัวเลือลีกับเ e อนะคะ l i e ออจะแปลว่าเกิดขึ้นนั่นเองค่ะเช่น La คุ n เฟ r องส e ออราเลือเซเตเตลาคุเฟองส์อาอเซเตเตการประชุมนั้นจะเกิดขึ้นหน้าร้อนนี้ค่ะอีกหนึ่งตัวอย่างสำนวนค่ะ 'avoir la chance A avoir la de de chance แปลว่าโชคดีค่ะ Tu tu as la chance as de de la chance เธอโชคดีนั่นเองค่ะแน่นอน avoir ยังถูกใช้ในโครงสร้าง i l y a' ที่แปลว่ามีนะคะเป็นโครงสร้างประโยคที่ไม่ต้องมีประธานเลย i l y a' ตามหลังด้วยอะไรสักอย่างคำนามสักอย่างนะคะเช่น i l y a un chat devant la maison i l y a un chat devant la maison มีแมวหนึ่งตัวอยู่หน้าบ้านค่ะ และแน่นอนว่า v ว r เขาเบิ v อาวยังถูกใช้ในการผ่านรูปปาซ s ตต่างๆมากมายนะคะที่เราอาจจะได้เคยเห็นมาแล้วบ้างเป็นแวะเบที่สำคัญมากๆเลยค่ะถัดไปมาดูตัวที่3กันตัวที่3ก็คือ a l เลที่แปลว่าไปนะคะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ใช้บ่อยเรามาดูที่การผัดและตัวอย่างประโยคกันค่ะ je vais au travail je vais au travail ฉันจะไปทำงานและว tu vas au Tu vas où? เธอจะไปไหน Il va au supermarché. เขาผู้ชายไปซูเปอร์มาร์เก็ต Elle va à la c o n t i n e เขาผู้หญิงไปที่ส่วนอาหาร On va aux invalides. พวกเราจะไปที่เล s i n v a l i d นั่นเองค่ะ Nous allons ชื่อเสียงเป็นแซดนะคะ Nous allons chez Sébastien. พวกเราจะไปที่บ้านเซบาสเตียน Vous allez โอจับปุงว a จารีโอจัปุงคุณพวกคุณผู้เธอไปญี่ปุ่นอินว t งอองชินพวกเขาผู้ชายหรือว่าพวกเขาไปประเทศจีนอินวุงโอเปบะพวกเขาผู้หญิงไปประเทศนเแนด์ค่ะเพราะฉะนั้นแ e r b e เบอร์อเลใช้บอกว่าไปนะคะตามด้วย preposition แล้วก็สถานที่ได้เลยค่ะแต่นอกจากนี้แล้วแ e r b e เบอร์อเลนะคะยังจะถูกใช้เกือบจะทุกวันนะคะเพื่อถามว่า สบายดีใหม่นั่นเองค่ะคำถามง่ายๆนี้นะคะเราเวลาเจอใครสักคนเราก็จะถามว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมก็จะใช้แวะเบอร์อันลยค่ะถ้าเป็นวูก็คือเป็นคุณพวกคุณหรือพวกเธอเนี่ยในรูปแบบค่อนข้างทางการเราสามารถถามว่าขมมงตาลวูขมมงตาลวูถ้าเป็นชู่เป็นเธอนะคะเราสามารถพูดว่าขมมงวาจู่ขมมงวาจูหรือว่าถ้าสนิทกันเราสามารถพูดว่าคมมงสวะอมมงสวะ หรือใช้ ça va ที่แปลว่าเป็นไงบ้างสบายดีไหมเฉยๆก็ได้เช่นกันค่ะและ verbe a l ยังจะถูกใช้ใน future นั่นเองนะคะหรือว่าอนาคตอันใกล้โครงสร้างก็คือ a l l e นะคะผันตามประธานตามด้วย verbe ะ l infinitif นะคะอันนี้โมลืมใส่ให้ก็คือกริยาในรูปไม่ผันนั่นเองค่ะเช่นถ้ามูบอกว่า je vais aller au travail จะแปลว่าฉันจะไปที่ทำงานหรือว่าจะเป็นอีวาอเลอเลโกลเ e เขาผู้ชายจะไปที่โรงเรียนค่ะเป็นอนาคตอันใกล้นะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นนั่นเองกริยาตัวสุดท้ายที่เราจะมาดูกันในวันนี้ก็คือแวะเขเบิ์กฟกฟที่แปลว่าทำนั่นเองค่ะเรามาดูวิธีการผันและตัวอย่างประโยคง่ายๆกันค่ะอันแรกเลย je fais mon travail je fais mon travail ฉันทำงานของฉัน t u fais quoi? t u fais quoi? Ther t h a m a r a y i l fait la vaisselle เข้าผู้ชายล้างจาน Elle fait la lessive เข้าผู้หญิงสักผ้า On fait la poussière พวกเ mm. รานะคะเช็ดถูกปัดฝนใช้บอกกิจกรรมงานบ้านพวกนี้ได้ค่ะ Nous faisons อันนี้ออกเสียงว่า Faisons Nous faisons notre mission พวกเราทำภารกิจของพวกเรา vu o v e a i t e s ออกเสียงเตนด้วยนะคะ vu o t e s s s u v e n t duvelo คุณพวกคุณหรือพวกเธอเนี่ยปั่นจักรยานบ่อยๆพูดถึงกิจกรรมทางกีฬาได้เช่นกันแล้วก็ i l l e f o n t หรือว่า e l l e f o n t l e u r devoir พวกเขาผู้ชายหรือว่าพวกเขาพวกเขาผู้หญิงทำการบ้านของพวกเขาค่ะ เพราะฉะนั้น Verbe faire สามารถใช้บอกทำตามด้วยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะจะเป็นทำงานทำกันบ้านทำนูน่นทำนี่ทำเค้กนะคะทำอาหารก็ได้เช่นกันค่ะและใช้บอกถึงการทำกิจกรรมทางกีฬาได้โดยโครงสร้างก็จะเป็น Faire e e ตามหลังด้วย Article d เ f i n i แล้วก็กีฬาค่ะบอกถึงการทำงานบ้านนะคะเราได้เห็นตัวอย่างไปแล้วเนาะแต่ก็มีตัวอื่นอีนอกเช่น f a ร์ l e l i a ฟร์ l ลลี่ก็จะแปลว่าจัดเก็บเตียงนะคะ faire la แฟร์ลาเวเซลแฟร์ลาเลซีฟ i ฟร์ e ลเม a g e จะแปลว่าทำงานบ้านรวมๆค่ะเลเมนาชก็คือรวมๆนะคะ e ฟร์ลาค i n ซิน i ฟร la cuisine ทำกับข้าวค่ะและยังจะมีสำนวนต่างๆคู่กับ v e r ์เขาบอกเช่นกันยกตัวอย่างเช่น La ine, faire la grasse m a t i n é e Faire la grasse m a t i n é e จะแปลว่าตื่นสายนั่นเองนะคะถ้ามูบอกว่า J'ai fait la grasse m a t i n é e วันนี้คือฉันไปตื่นสายนั่นเอง la ève, Faire la grève Faire la grève แปลว่าประท้วงค่ะ Faire une sieste Faire une sieste นอนกางวันนะคะ Faire du shopping Faire du shopping ก็คือไป shopping Faire exprès faire exprès แปลว่าตั้งใจค่ะถ้าโมาบอกว่า I la fait exprès จะแปลว่าเขาผู้ชายได้ตั้งใจทำมัน faire attention, attention แ a i r e attention แปลว่าระวังหรือว่าจะเป็น faire semblant faire semblant แปลว่าแกล้งทำนั่นเองค่ะสุดท้ายแน่นอนแบบวร์เาบ a i r เราจะใช้บ่อยๆในการบอกสภาพอากาศค่ะโครงสร้างที่ใช้ก็คือ il l a i t อันนี้โมลืมใส่สีเหลืองให้นะคะ il l a i t แล้วก็ตามหลังด้วยสภาพอากาศเช่น i i t c h a u ออากาศร้อน i l t f r o ัวอากาศหนาวเป็นต้นนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้มาดูวิธีการผันกริยาในกลุ่มที่3 4ตัวที่ใช้บ่อยที่สุดกันไปแล้วค่ะถ้าใครอยากจะเรียนรู้วิธีการใช้การผันและทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมนะคะ ก็สามารถไปดูในหนังสือของโมเล่นนี้เลยค่ะเดี๋ยวโมขึ้นไว้ให้นะคะตอนนี้ก็มีวางขายนะร้านหนังสือชั้นนําทั่วประเทศไทยในช้อปปีแล้วก็ในเว็บของร้านหนังสือเช่นกันค่ะสําหรับวันนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดรูปก,กระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอถัดไปค่ะ Merci d'être l à la prochaine